กกต.รับคำร้องปมทักษิณครอบงำเพื่อไทยไว้พิจารณาย้ำต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายการเมืองวันที่31ตุลาคม2567 11นาฬิกา45นาทีนกกต.รับคำร้องปมทักษิณครอบงำเพื่อไทยไว้พิจารณาชี้ต้องเรียกคนถูกร้องมารับทราบตามกฎหมายย้ำต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเมื่อวันที่31ตุลาคม2567ที่ห้องประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของคำร้องให้ตรวจสอบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีครอบงำพรรคเพื่อไทยหรือไม่ว่าขณะนี้คำร้องมีทั้งหมด4คำร้องในทำนองเดียวกันก็เลยรวมไว้เป็นสำนวนเดียวกันขั้นตอนคือในเบื้องต้นได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเป็นคำร้องที่สามารถรับไว้พิจารณาได้เลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนก็รับเรื่องไว้และส่งเรื่องให้คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานดำเนินการตามกระบวนการต่อไปกรอบเวลาการทำงานของคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจะใช้เวลาประมาณ30วันแต่หากมีข้อเท็จจริงเอกสารพยานหลักฐานที่ต้องทำเพิ่มก็ขอขยายได้อีก30วันหลังจากนั้นจะต้องรวบรวมความเห็นทั้งหมดเสนอเลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนหากมีความเห็นอย่างไรก็ต้องรอไปอีกระดับหนึ่งถ้าเห็นว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายอันนำไปสู่การยุบพรรคเลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนจะต้องเสนอเรื่องให้กกต.พิจารณานายอิทธิพรกล่าวเมื่อถามว่าจะมีการเรียกแต่ละฝ่ายเข้าให้ข้อมูลอย่างไรนายอิทธิพรกล่าวว่าอย่างที่ตนเรียนว่าเรื่องเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการแล้วเท่าที่ทราบมีผู้ร้องมาให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานแล้วจริงๆแล้วผู้ร้องผู้ถูกร้องระเบียบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานข้อ7วรรค2บอกไว้ว่าจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องมารับทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วยฉะนั้นมีขั้นตอนการดำเนินการอยู่ที่อาจจะต้องใช้เวลาบ้างก่อนที่เข้าจะรวบรวมและเสนอเลขาธิการกกต.ต้องดูข้อเท็จจริงเพราะเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนายอิทธิพรกล่าวลูกสาวอยากไปแฟนมีตาลิซ่าพ่อจัดให้ตามคำขอสุดพิคนละลิซ่าเด่นออนไลน์วันที่30ตุลาคม2567 16นาฬิกา34นาทีเอ็นดูลูกสาวอยากไปแฟนมีตาลิซ่าแบล็คพิงค์พ่อจัดให้ตามคำขอสุดพิคนละลิซ่าสร้างความฮือฮาสุดเมื่อลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์เดินหน้าสานต่อความปังจัดแฟนมีตติ้งครั้งแรกทั่วเอเชียทั้งในสิงคโปร์จาการ์ตาเกาสงฮ่องกงและกรุงเทพมหานครทำแฟนๆตั้งตารอกดบัตรเพียบล่าสุดมีชาวเน็ตฮ่องกงรายหนึ่งมาเล่าโมเมนต์ชวนเอ็นดูเมื่อลูกสาวของเพื่อนนั้นชอบลิซ่ามากจึงขอให้พ่อช่วยซื้อบัตรแฟนมีตติ้งให้แต่ด้วยช่องว่างระหว่างวัยผู้เป็นพ่อไม่รู้จักศิลปินเคป๊อปมากนักจึงซื้อบัตรคอนเสิร์ตของลิซ่านักแสดงรุ่นเก่ามาแทนโดยลิซ่าหรือ
วังหมิงฉวนนักแสดงและนักร้องดาวค้างฟ้าวัย77ปีจะจัดคอนเสิร์ตที่ฮ่องกงในวันที่23และวันที่24พฤศจิกายนนี้พร้อมได้โปรโมตและสปอยแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตเพื่อดึงดูดแฟนๆเนื่องจากช่วงเวลาการจัดคอนเสิร์ตใกล้เคียงกันจึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ต่อมาชาวเน็ตรายดังกล่าวได้อัปเดตเพิ่มว่าเพื่อนของเขาสามารถซื้อบัตรของลิซ่าได้สำเร็จและลูกสาวก็ดีใจมากที่จะได้ชมทั้งลิซ่าและลิซ่าโพสต์ครั้งนี้เรียกเสียงเอ็นดูจากชาวเน็ตได้เพียบหลายคนชื่นชมคุณพ่อช่วยเหลือลูกสาวอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามชาวเน็ตบางคนตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องนี้อาจเป็นคอนเทนต์เพราะทั้งสองลิซ่าเปิดขายบัตรผ่านช่องทางที่แตกต่างกันและของลิซ่าก็เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นไม่มีทางที่จะซื้อผิดได้ขอบคุณที่มาไชน่าเพรสกกต.แบ่งเขตอบจ.เสร็จแล้วเดินหน้าจัดเลือกตั้งกพ.68แม้กม.ประชามติเสร็จไม่ทันการเมืองวันที่31ตุลาคม2567 12:30 น.ประธานกกต.เผยแบ่งเขตอบจ.เสร็จแล้วพร้อมจัดเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์68ยันไม่มีปัญหากฎหมายประชามติพ่วงไม่ทันชี้เป็นเรื่องของรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่31ตุลาคม2567นายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการเตรียมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ว่ากกต.เตรียมความพร้อมมาตลอดล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องการแบ่งเขตอบจ.เสร็จเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ครบทั้ง76จังหวัดตนเข้าใจว่ากระบวนการนี้จะเสร็จภายในกลางเดือนพฤศจิกายนเมื่อความถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างกฎหมายประชามติซึ่งอาจไม่ทันพ่วงไปกับการเลือกอบจ.นายอิทธิพรกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนกกต.มีหน้าที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติหากเมื่อไรกฎหมายพร้อมให้มีการทำประชามติทางกกต.ก็พร้อมดำเนินการไม่ว่าจะดำเนินการพร้อมการเลือกตั้งอบจ.หรือไม่ก็ตามทางเราพร้อมดังนั้นเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งในส่วนการเลือกตั้งสมาชิกอบจ.ก็เดินหน้าต่อไปเพราะกฎหมายกำหนดว่าเมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุดลงซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่29ธันวาคม2567ก็จะจัดการเลือกตั้งใน45วันหรือประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์2568